สวัสดีครับทุกคนผมเก่งซิมไลน์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง Canon EOS M50 Mark II นะครับตัวนี้มันตอบโจทย์ผมยังไงนะครับรอชมกันเลยครับข้อดีของกล้อง Canon EOS M50 Mark II ครับเพราะมีอะแดปเตอร์แปลงทำให้คุณสามารถใช้เลน EF and EFS ได้ครับแล้วตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับน้องเชอรี่นางแบบสวยๆของเรานะครับจะมาถ่ายแนวสตรีทผมจะใช้เลน Canon EF-S 18mm STM นะครับในการถ่ายแนวสตรีทแล้วจะลองดูว่าภาพออกมาเป็นยังไงติดตามชมครับนี่ครับคือฟิวเจอร์จุดเด่นของ Canon EOS M50 Mark II นะครับเพราะไม่มีจอฟลิปทำให้ผมรู้สึกว่าสามารถครีเอทงานสร้างสรรค์ในมุมมองที่แปลออกไปมากขึ้นกว่าเดิมครับนี่ครับคือฟิวเจอร์อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากของกล้อง Canon EOS M50 Mark II ครับเพราะมีฟีเจอร์ในการถ่ายต่อเนื่องได้ถึง10เฟรมเพอร์เซคครับทำให้ผมสามารถเลือกรูปที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพได้ครับผมถ่ายภาพแนวสตรีทมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายภาพแนวพอร์เทรตบนสตูครับผมหลังจากที่เราไปถ่ายแนวสตรีทแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ Streamline Film Studio โซน3ห้องเบดรูมนะครับผมจะทดสอบว่ากล้องตัว Canon EOS M50 Mark II จะตอบโจทย์ในการถ่ายพอร์เทรตผมยังไงครับตอนนี้ผมใช้โหมด M นะครับมันสามารถในการทัชสกรีนแล้วก็มันง่ายมากเลยครับในการเซตติ้งแล้วดูนะครับว่าเจ้ากล้องตัวนี้ถ่ายออกมาเป็นยังไงครับแล้วตัวนี้นะครับมันมีโหมด eye tracking นะครับมันจะช่วยให้โฟกัสนางแบบหรือถ่ายพอร์เทรตไม่หลุดโฟกัสเลยครับมันเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งครับแล้วในส่วนของโซนห้องเบดรูมโซน3นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของเล่นคู่สีเหลืองกับชมพูได้นะครับก็จะมีลูกบอลในการเล่นเป็นกิมมิกให้กับช่างภาพได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณน้องเชอรี่มากๆนะครับที่เป็นนางแบบให้กับผมวันนี้แล้วพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ